วัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟิตหรือว่ากระต่ายหมัดหนักอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรามาลุยกันต่อดีกว่าว่าเราจะไปหาสว่านที่จะใช้เข้าสู่ Torch Tower ได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกทุกคนก่อนนะเรื่องที่1คือช่วงนี้เนี่ยงานค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะไม่ได้แบบอัพคลิปลงทุกวันฮะอาจจะแบบ2วันแล้วก็อัพทีนึงฮะต้องขออภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงระหว่างนี้เนี่ยด้วยตัวของสไตล์เกมเนี่ยมันสามารถแบบว้าไปแมปไหนก็ได้คือเป็นเมโทรวาเนียป่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะจำชื่อมันไม่ได้จริงว่าจะหามาหลายรอบแล้วแต่ลืมชื่อนะฮะมันจะเป็นเกมที่แบบเราสามารถไปฟาร์มตามแมปต่างๆได้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโน้ตหรือว่ามีของอะไรที่เราอยากจะมาแชร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแชร์ที่ต้นคลิปของพาร์ทต่อๆไปก่อนละกันฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีประมาณ3โน้ตที่เราจะมาเล่าให้ฟังฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาที่โน้ตที่1ก่อนนะฮะโน้ตที่1เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของSide News Issue ที่1คือฉบับที่1นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเนื้อหาอะไรกันบ้างฮะซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็บอกประมาณว่าการก่อตั้งในส่วนของ Issue คือแบบเล่มไปเกี่ยวกับพวกเล่มหรือว่าอาจจะเป็นฉบับที่เท่าไหร่นะของสายข่าว Side News นะฮะ Side News เนี่ยไม่มีไม่ได้เป็นทั้งเพื่อนหรือว่าเป็นทั้งศัตรูแต่ว่า Side News เนี่ยเขายืนเคียงข้างกับความจริงนั่นเองและในฐานะผู้ก่อตั้งผู้เขียนผู้รายงานรวมไปถึงคนเขียนแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยของแหล่งข่าว SI News นั่นเองฉันจะบอกให้ฟังว่า Tip at Smart เนี่ยจะนำเกี่ยวกับข้อมูลข่าวล่าสุดเกี่ยวกับใน Tor City มานั่นเองนะฮะและฉันก็รู้สึกยินดีมากกับคำถามรวมถึงการกระจายข่าวไปยังทุกคนรวมไปถึงหัวหน้าผู้บัญชาการของ Region หรือเราแก๊งของพวกหนูนั่นเองนี่แหละมีแค่นี้แหละนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหน้านะจาก Tips and Smart นะฮะอันนี้คือโน้ตที่1เดี๋ยวเรามาดูที่โน้ตที่2กันโน้ตที่2จะเป็น SI News Issue ที่2คือฉบับที่2นั่นเองมีหัวข้อว่าใจกลางของ The Region เองฉันไม่รู้หรอกว่าทำไมพวกเขาถึงไม่กระจายข่าวตั้งแต่ที่ผื่นแดงฮะมันคือผื่นแดงเหรอ Inflammatory เนี่ยได้มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างนะที่เหมือนเขากำลังเล่าน่าจะเป็นผื่นแดงอะถ้าดูจากสภาพมีจากคำศัพท์นี้นะจากฉบับที่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังกระจายไปกระจายแน่นอนสิ่งที่เราเฟอร์ติเซนต์คือเราผู้คนที่เป็นน่าจะเป็นกลุ่มกระต่ายนะไม่รู้เกี่ยวกับทหารของรีเจียนเนี่ยเรียกได้ว่ากลุ่มนี้ไม่มีหัวใจนั่นแหละทำไมเขาถึงไม่มีอาการแบบเรียกนะไม่เจ็บปวดไม่มีอาการเลือดออกอะไรเงี้ยและสิ่งเดียวที่อยู่เบื้องหลังนี้ทั้งหมดคือเป็นเกี่ยวกับฟอร์โซแล้วก็เหล่ายานั่นเองฉันไม่ได้รู้ความจริงหรอกว่าเหล่าทหารที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยได้รับพลังงานมาจากไหนแต่ฉันเชื่อมั่นได้เลยว่าข้อมูลที่ฉันได้มาเนี่ยมันมีแหล่งพลังงานที่สามารถเก็บรวบรวมจากการกำจัดเหล่าหุ่นยนต์ทหารตนอื่นแล้วก็พวกกลุ่มกระต่ายที่ฉลาดเนี่ยเขาสามารถใช้พลังงานสิ่งนี้เนี่ยในการสร้างอุปกรณ์ในการต่อสู้ได้และสิ่งที่ฉันได้ยินคืออะไรแน่นอนถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้แล้วก็ติดตามชมSI News ในฉบับต่อไปนั่นเองจาก Tip and Smart นะฮะและมาถึงฉบับที่3นะฮะฉบับที่3เนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับผู้บัญชาการของ Region นั่นเองฉันได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับความลับของเรา Region ในฉบับนี้นะฮะอย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละโรบอทพวกตำรวจ Robodoc เนี่ยได้ทำเขาเรียกว่าเหมือนทำรูปปั้นฐานหินของ Region แล้วก็ตำรวจบางคนเนี่ยก็ได้ใช้Rocket Punch ทักษะ Rocket Punch เนี่ยซึ่งถ้าใครโดนอันนี้ไปแล้วก็น้อยคนมากที่จะรอดมาได้และด้วยศิลปะป้องอาจารย์ที่เป็นศิลปะป้องกันตัวคนที่แบบไม่บอกกล่าวไม่บอกกล่าวชื่อคือผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่เห็นสกิลนี้เท่านั้นนะแต่เขาเนี่ยยังเคยใช้ Power Punch ในการป้องกันแล้วก็น็อกตัวหมัดของร็อกเก็ตกลับไปได้ด้วยเพราะเขาเนี่ยบอกว่าจะสามารถสอนได้แค่เฉพาะนักรบที่ชาญฉลาดและเข้าใจรวมไปถึงชำนาญเกี่ยวกับ Power Punch The Rocket Punch เนี่ยไม่ง่ายนะที่จะสามารถต้านทานกลับไปได้แล้วฉันก็ถามเขาว่าแล้วพวกเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรถ้าเกิดเราไปเจอกับตำรวจของ Robodoc คำตอบของเขาเนี่ยสั้นๆได้ใจความมากก็วิ่งสิจากทิป The Smart นั่นเองนะฮะโอเคโน้ตก็มีประมาณนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรุยกันต่อเพราะว่าภารกิจเราของตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไปยังสถานที่แห่งนี้ Power Station เพื่อไปทำเควสกันว่าจะมีท่านขุดเจาะอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมี
แท่นอยู่นะฮะอย่าลืมใช้สกิลขึ้นไปด้วยละสกิลอัปเปอร์คัตชกขึ้นไปอันนี้เป็นโน้ตอันที่4อ้าวฉบับที่4แล้วหรอรอก่อนเด้ออันนี้อะไรเนี่ยไหนเข้าไปสิอ้าวมีตังค์ทุบๆปุ๊บปุ๊บแล้วก็นี่เฮ้ยอันนี้สกิลใหม่นะเนี่ยจะโชว์ให้ดู1 2ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอีกทีหนึ่งสแมชเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบเราต้องคอมโบสู้กับมอนสไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครชอบกดคอมโบสามารถกดได้เรื่อยๆนะฮะทีนี้เราว่าเราเห็นประตูประตูนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ๊ยเดี๋ยวแล้วทำไมมีลมพัดอย่างนี้ล่ะแล้วข้าจะทำยังไงเนี่ยมันมีลมพัดอ่ะเราไม่สามารถกระโดดหรือเหวี่ยงอะไรไปได้เลยก็ต้องค่อยๆลงไปค่อยๆลงเฮ้ยเอ้ยทรายนี้มีอะไรป่ะประตูแดงละมากไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องไปหาตรงนี้เอ้ยฮะกระต่ายตัวนี้แล้วหรอโอ้โอ้เจ้าเป็นใครอุ้ยกระต่ายต้นเกมเลยฉันไม่เคยเห็นใครมีทักษะแบบนี้ในทอสซี่มาก่อนเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิเจ้าเป็นใครกันแน่นะเนี่ยแต่ถึงกระนั้นต้องไปไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเอาลงไปตรงนี้ไปไม่ได้ขวาสิอย่างนี้ถ้าเอถึงแรงจ่ายพลังงานแล้วเอามาดูกันสิว่าข้างล่างนี้มีอะไรรออยู่เปล่ายึบเอ้ยนี่ไงนี่ไงมานี่ยิงมาโอ้โหแล้วก็ปุ๊บสแมชไปอีกยังไงน็อกไปสิน็อกไปเลยชึบขวาไม่มีซ้ายสิซ้ายตรงนี้นี่น่าสนใจนะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยมันสงบนิ่งกันอยู่ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงไปนะชึบชึบชึบไม่มีแล้วอ๋อโหเดี๋ยวมันยาวเท่าไหร่เนี่ยลึกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไปได้ไหมไม่ได้ปิดหมดเลยแสดงว่ามันบังคับให้เราไปทางด้านขวาแล้วอุ๊ยมีศัตรูอยู่ปุ๊บแล้วก็สแมชไปแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวก็ไวเวิร์ดปุ๊บไปนู่นเลยนะนี่ไงปุ๊บอีน็อกแล้วก็ยังไงปุ๊บต่อบ๊ายบายทีนี้ขวาสิ้นแล้วจะได้ยินหรือเปล่าเฟโร่หัวหน้าที่อยู่ดาวทาวน์เนี่ยได้ถูกกำจัดโดยกระต่ายแล้วนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถูกกำจัดไปยังที่สแครปยาร์ดคือแหล่งกำจัดขยะนั่นเองบางทีเนี่ยเจ้ากระต่ายพวกนั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พลังงานเนี่ยหมดลงอย่ากังวลไปเลยเฟโร่แล้วก็รุ่นน้องเขาเนี่ยก็พูดโอ้อวดเกี่ยวกับอำนาจของเขาที่มีอยู่นั่นเองแต่เขาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่พวกขี้ขาดเฉยๆแต่บอสของพวกเราเนี่ยแหละเป็นนักต่อสู้ที่แท้จริงแต่หัวหน้าของพวกเราเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าพวกเราจะมีชีวิตหรือตายเพราะเขาแค่บอกว่ากระต่ายพวกนั้นอ่ะที่มีหมัดเหล็กขนาดใหญ่เนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะต้องไม่เข้ามาก้าวก่ายและพวกเราสองคนเนี่ยจะต้องกำจัดถ้าเกิดพวกเขามาถึงแล้วเจ้าคิดว่าแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยเพื่อใครแน่นอนมันเป็นสถานที่มันเป็นที่ป้องกันที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่มากและไม่มีใครสามารถผ่านไปได้เงียบปากซะแล้วก็เปิดวาล์วทุกคนกำลังรออยู่อ้าวจะกำจัดข้างกันหรือข้าก็มาแล้วนี่ไงปุ๊บปุ๊บอีกยังไงจะกำจัดข้าได้ไหมอันนี้จะกำจัดข้าเหรอปุ๊บก็อันนี้ให้เปิดวาล์วใช่ไหมสิเข้าไปอย่าบอกนะว่านี่คือแหล่งจ่ายพลังงานของเมืองนี้น่าจะใช่ไฟฟ้ามาแล้วเอาละไฟฟ้ามาทีนี้เราต้องไปตรงไหนต่อดีซ้ายไหมโอ๊ยอะไรเนี่ยไอ้ก้อนอ๋อแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ทุบแล้วพี่อุ้ยโอ้ว่างอันเนี้ยโอ้โห
ปุ๊บอีก execution ไปโอ้โหปุ๊บได้อย่างแรงมากปุ๊บปุ๊บ smash แล้วก็ไปเอ้ยมีตัวยิงตัวยิงอันนี้เจ้านี่จะมาหาเรื่องข้างั้นหรอไม่มีทางไปไปรีบวิ่งก่อนรีบวิ่งซ้ายซ้ายซ้ายยาวอ๋อพลังงานเปิดแล้วมันกำลังจะบอกอะไรเรางั้นหรือให้เราขึ้นไปได้ไหมใช่แหละมีประตูบอกด้วยนี่ไงผมบอกชัดเจนเลยว่าให้ไปด้านขวาข้างบนแต่นี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกระโดดขึ้นการที่กระโดดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเพราะว่าเรื่องกระโดดไว้ใจเราได้ไม่เคยรอดสักครั้งหนึ่งนี้ก็ค่อยไปก็ไปชึบนี่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 แล้วก็กระโดดเอ้ยโ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 อ้โหมีไฟฟ้าอยู่มีไฟฟ้าอยู่ก็ค่อยค่อยอุ้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 ยโอ้เดี๋ยวกะจังหวะดีก่อนเฮ้ยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยชึบเอาละโดดขึ้นมานี่อันนี้ตรงนี้แหละประตูทางด้านขวาเปิดแล้วได้ดีกว่าอู้ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันเสียงอะไรนั่นน่ะน่าจะเป็นมอนสเตอร์เครื่องจักรนะที่มาสเตอร์วูพูดถึงเนี่ยแต่ก่อนไปข้าขอเติมเลือดก่อนนะทีนี้ไปดีกว่าไหนดูสิเจ้าตัวเล็กมานี่มาโอ้ยนี่ไงต้องการจังหวะดีๆอ่ะโอ้ยเหวี่ยงสักทีหนึ่งไหมลำคาญแล้วนะเออปุ๊บไปชึบเอ๊ข้างล่างนี้มีอะไรไหมแซปเปอร์เอาล่ะเจ้ากระต่ายข้าจะกำจัดเจ้าเฟลล์โอ้ยเฟลล์จะพักก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนปุ๊บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บเหรอเฮ้ยหืมโอ้โหยังไงยังไงไหนดูซิดูซิเฮ้ยปุ๊บโอ้ยปุ๊บทีนึงโอ้โหกันไม่ทันเฮ้ยมันแดสหลบได้ป่ะเนี่ยอยากรู้มากเลยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอีกทีนึงปุ๊บอุ๊ยหืมเดี๋ยวนะเลือดจะหมดแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนข้าเติมเลือดก็ได้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บไป execution ไม่ทันมาชื่อแซปเปอร์นะฮะเจอบอสตัวหนึ่งทีนี้ด้านขวามีอะไรป่ะตามหาของที่หายไปอันนี้ไม่มีอะไรเลยต้องการสเกลิตันคีย์นะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยเดี๋ยวนะมีทางไปได้ทางขวากับบนไปบนก่อนไหมอยากรู้มากเลยมีอะไรหรือเปล่าด้านบนแมปแผนที่เช็คสิเช็คเช็คเช็คอ้าวมีนี่ด้วยอันนี้เดี๋ยวดูสกิลก่อนมีสกิลอะไรให้อัพหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะแตกต่างจากเท่าไหร่นะเพราะว่าเนี่ยเหลือ2สกิลนี้แต่ว่า2สกิลนี้มันต้องหาแผ่นดิสซึ่งเราไม่มีแผ่นดิสนั่นเองโอ๊ยมาปุ๊บก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เวียงอันนี้มันนี่ปุ๊บเข้าไปอย่างนั้นแหละขอบพระคุณมันนี่ปุ๊บจะเอ๋อ้าวมีตังก็เวียงเข้าไปหนึ่งสองมีละมี566แต้มทีนี้นี้ไปไม่ได้นะฮะนั่นเดี๋ยวเรากลับไปทางด้านขวาก่อนนี้อ่ะด้านขวานี้มีอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมมันดูโล่งๆจังเลยอ่ะอ๋อ I see พออะไรรู้ป่ะไปด้านซ้ายก่อนอันนี้มีอะไรป่ะปุ๊บสิอันนี้น่าจะเป็นเติมเลือดโอ้ขึ้นมาสักไกลเชียมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนหึนี่มันอะไรเนี่ย
เฮ้ยช็อตบัตตันกระบองไฟฟ้ากด R เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นช็อตบัตตันได้ซึ่งถ้ากด RT เนี่ยมันจะแพรี่อ้าวไหนดูสิเอาแพรี่ได้ด้วยหรออ่ะของดีมาแล้วเอาประตูปิดไปไหนกลับไปทางเดิมก่อนนะเรามาลองใช้สกิลดูสิ RT หรออ๋อนี่ไงเออนี่ไงแพรี่แล้วก็ทุบเออได้แล้วทุบไปไหนเฮ้ยมาเจ้าคอนทุบทุบเวียงเอ้ยหลบก่อนมันกว้างแล้วก็ทุบอีกนั่นแหละ execution บ๊ายบายลาก่อนเฮ้ยได้ของดีได้ของดีเอ๊ะทำไมมีจุดนี้บ่อยจังแสดงว่าไม่น่าไว้ใจแหละขัดสีชูอยู่วันนิดนึงขวาไหมแน่นอนไม่ขวาไปด้านบนเราโซนอันนี้อะไรอ่ะได้ EP คอมเปล่าน่าจะเพิ่มขีดหลอดซ้ายล่างป่ะเป็นไปได้อุ้ยโอ้เกือบไปแล้วด้านบนนี้มีอะไรบ้างไม่มีแล้วนะนี่ค่อยๆไต่เดี๋ยวมันจะมีพื้นไฟฟ้าไหมใช่ไหมไปเรื่อยๆนี่ไงเกือบไปแล้วชึบก็ลงมาแล้วก็ลงแวบค่อยๆลงเอ้ยมาเอ้ยหืมไอตัวนี้มาจากไหนปุ๊บท็อปกันเนี่ยแหละไปเลยมาเอ้าจบซะแล้วทีนี้อ่ะค่อยๆไต่เอ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บครบไป execution นี่ไงย้ำไปทีนึงก็ค่อยๆไต่ลงมาชุบโดดเฮ้ยอ่ะนี่ปุ๊บปุ๊บไปโดนไฟฟ้าไปเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบแล้วตรงนี้มีอะไรมั้ยด้านบนไม่มีนึกว่าจะอุ้ยไม่น่าพูดถึงเลยโดนเต็มๆอันหน้าจอสั่นเกิดจากอะไร What happened เดี๋ยวนี่มันปุ๊บปุ๊บไปอีกนี่ชาร์จก่อนชาร์จก่อนมันยิงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเวียงเอ้ยนี่ไงอีกทีนึงนี่ execution ไม่โดนเอาล่ะไหนประตูเปิดแล้วขัดสีชวีวันนิดนึงให้สะอาดเรียบร้อยเติมเลือดเอาจริงป่ะนี่ก็ยังไม่เจอเลยนะเอาจริงป่ะนี่ก็ยังไม่เจอแท่นขุดเจาะเลยนะว่าแท่นขุดเจาะอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวมีช่องอากาศลงไปถ้าอาจจะเจออะไรงั้นหรืออ่ะไปไม่ได้ขึ้นด้านบนดีกว่าจ้าเอ๋เฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะซ้ายขวาเฮ้ยมันมีตามองเราอยู่เจ้าเป็นใครหรือระวังมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาต้องกำจัดตามโปรโตคอลที่กำหนดเอาไว้โอ้ my god ถ้าเจอบอสหรอใช่ไหมอุ๊ยโอ้โหนะอ๋อโอเคต้องสังเกตปุ่มยิงด้วยทีนี้ปุ๊บเดี๋ยวโดดขึ้นปุ๊บเอาละทียังไงตรงกลางจะออกมาใช่ไหมเอ้ยโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเราก่อนทีนี้ปุ๊บเข้าไปอ๋อโอเคปุ๊บโอ้ยปุ๊บโอ้โหเลเซอร์ก่อนตบเลเซอร์ก่อนทีนี้ปุ๊บก็วันนั้นยิงปุ๊บเข้าไปต้องดูตรงปากบอกกระปืนอ่ะปากกระบอกปืนมันจะมีแสงอยู่วันนั้นแล้วก็ทุบตรงแกนกลางนี้ชึบทีนึง
ทีนึงปุ๊บไปไปเลยนะไม่ต้องมายุ่งนี่ครบอีกโอเคมันกลับมาแล้วปุ๊บปุ๊บไปโอ้โหโอ้วิเลเซอร์เลเซอร์โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาไวอย่างนี้ล่ะหืมโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหต้องการจังหวะดีๆโค้งเข้าไปนี่เฮ้ยเลเซอร์มาเลเซอร์มาเลเซอร์ย้อนกลับด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใจเย็นอ้าวโดนเลยโอ้ยฉันหลบเลเซอร์แบบนี้ก็ได้มาสิมา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 เฮ้ยนี่ไงหลบแบบนี้แหละง่ายดีครั้งที่แล้วพลาดไปนิดหนึ่งไม่ได้พลาดธรรมดาเลยนะพลาดจังหนับเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระโดดขึ้นก่อนมาอุ้ยอุ้ยมานี่แล้วก็ปูเออเฮ้ยผ่านแล้วนะนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากแค่ตายไปรอบหนึ่งเองไหนดูสิมีอะไรให้เราไปไหมขวาข้าก็ยังไปไม่ได้เหมือนเดิมไปซ้ายได้สินะไปดูซิมีหรือเปล่าเอาแผ่นดิสเฮ้ยได้มาแล้วแผ่นดิสแผ่นดิสทีนี้อันนี้อะไรอ่ะต้องใช้แน่แน่นี่ไงสว่านที่พูดถึงอะไรของเล่นขามาแล้วเยี่ยมมากเลยน่าจะไปที่ทอสทาวเวอร์ได้แล้วนะโอเคได้อาวุธมาแล้วทีนี้อ๋อมันสามารถเปลี่ยนอาวุธได้เดี๋ยวสิโควบเออหนึ่งสองยังไงอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยดูดศัตรูเข้ามาได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเราคงต้องกลับขึ้นไปด้านบนสุดที่เป็นทอสทาวเวอร์เองซึ่งเดี๋ยวไปยังไงนะเดี๋ยวคงต้องหลุดทางกันสักนิดนึงทีนี้เขาก็จะบอกว่าเราสามารถสับเปลี่ยนอาวุธได้นะฮะด้านบนไปไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็ต้องไปด้านขวานี้ใช่ไหมที่เราลงมาแล้วก็ค่อยๆไปอ่ะคัสซีชวีวันเอาไม่ต้องจริงๆจะอัพสกิลก็ได้นะเดี๋ยวเราดูสกิลซิมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวดูซิขอดูหน่อยดูสกิลสว่านโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยไหนข้าขอดูหน่อยวิงสไลด์อ๋อควงโอ้โหดูพาวเวอร์ทอร์นาโดซิโอ้โหเฮ้ยของดีทั้งนั้นเลยไหนเยี่ยมมากแต่ว่าเรายังคงติดใจสกิลนี้อยู่อ่ะขอใช้สกิลใหม่ก่อนละกันเนาะอ่ะได้มาแล้วปะไปกันต่อมาปุ๊บอุ้ยโดนเต็มมานี่มาแล้วก็ปุ๊บอีกเหวี่ยงเข้าไป executionทีหนึ่งยังไงล่ะทีนี้ต้องใช้ตัวนี้เหรออ๋อใช้ตัวสว่านในการเปิดเฮ้ยดีดีไปเลยยอดเยี่ยมมากข้าขอตังก่อนข้าจะเอาตังไปใช้นี้ขึ้นอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเขาบอกให้หมุนใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยได้แล้วได้แล้วทีนี้อ่ะค่อยๆลงค่อยๆลงไปเฮลอ่ะให้เรียกข้ากันเลยเดี๋ยวข้าช่วยข้ามาแล้วไหนมีคนเรียกข้ากันเลยไหนวะปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอีกไม่ใช่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอ๋อนี่ไงอ้าวเจ้าหนูฮัลโหลสวัสดี Well now Ferdinand managed to find its way เจ้าพวกกระต่ายนี่ตามหาฉันในกล่องไม้ได้ด้วยขอให้ฉันแนะนำตัวนิดนึงนะฉันชื่อ Flying Mouse เป็นเจ้าชายแห่งหัวขโมยนั่นเองแล้วเจ้าติดกับอยู่ในถังไม้นี่ได้อย่างไรไม่เอาหน้ามันเรียกว่าบังเกอร์ดูสิแล้วเจ้ามาติดกับไอรอนด็อกได้ยังไงแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะเสร็จเพราะว่าติดกับของไอรอนด็อกนั้นหรอก็ฉันเห็นนายตะโกนว่าขอความช่วยเหลือนี่มันแค่เป็นเรื่องตลกนะแค่ต้องการหลอกล่อพวกไอรอนด็อกแล้วก็จะขโมยของพวกมันแค่นั้นเอง
นั่นก็ตะโกนต่อไปแล้วกันจะไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนในเมื่อนายเจอฉันแล้วก่อนมันมีของบางอย่างที่จะปิดปากนายได้นะและเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเปิดกล่องโดยใช้กุญแจกระดูกนั่นเองก็สามารถใช้สเกลตันคีย์นี้ตามหาของที่มีค่ามากๆได้ในทุกที่เลยอ๋อไอ้กล่องนั้นไงไอ้ที่เราเปิดไม่ได้เราต้องการสเกลตันคีย์อ่ะเออต้องไปหาก่อนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะจำทางไม่ได้ละอุ้ยว่าแต่พูดเฮ้ยอันนี้อะไรน่ะอ๋อลงมาข้างล่างทีนี้เอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยอืมเป็นลิฟต์หรอไปด้านขวาก่อนเบอร์ขวาจะมีอะไรอุ้ยโอ้อุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยโดนไฟช็อตนะต้องรอไฟฟ้าจบก่อนหมดก่อนใช่ไหมชึบโอ้ยกระโดดไม่ถึงตรงนี้อันนี้เป็นขอให้เป็นเลือดนะใช่ไหมไม่ใช่เป็นน้ำผลไม้ก็I should be able to use the transformer drill to ride the upgrade up there. นี่ก็สามารถปิดได้ไปแล้วอันนี้มีอะไรไหมน่าจะกลับมาทางปุ๊บเฮ้ยปุ๊บเวียงเข้าไปนี้เดี๋ยวเราอันนี้ไปอะไรได้ไหมไม่ได้อันนี้ล่ะไม่ได้เอาทางนี้ไปไม่ได้แล้วนั้นกลับดีกว่านี่เรามาดูนิดนึงว่าลิฟต์นี้มีอะไรไหมข้างล่างข้าขอไปดูข้างล่างก่อนนะข้าว่ามันต้องมีของให้เก็บแน่นอนเลยแล้วกระต่ายผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนแล้วอันนี้เป็นท่อลงมางั้นเลยนี่อะไรอ่ะแอนซีดเมล็ดพันธุ์เอาละข้าได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วแต่ข้าก็ไปตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรนั่นข้าหนีก่อนมันกระโดดยุ่ยไปมาได้ด้วยทีนี้มันจะมีให้ตรงนี้ขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นต้องใช้ก็นี่แหละปึ๊บเราต้องระวังใบพัดด้วยใช่ไหมเออเดี๋ยวใบพัดมันจะตัดเราหรือเปล่าแต่ข้าว่าไฟฟ้าเนี่ยแหละมันจะทำลายโอ้โหไปพัดเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวก่อนถ้าว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้โอ๊ยเจ็บมากทีนี้ถ้าว่าข้าเห็นด้านซ้ายนะด้านซ้ายมีของให้เก็บอ่ะมาข้าขอเก็บหน่อยโอ๊ยน็อกเลยจะตายไหมโอ้โหตายจริงด้วยได้ของแต่ว่าตายค่อยๆขึ้นไปเหมือนเดิมนะข้อดีของมันคือเราเก็บของไปแล้วคงไม่ต้องมาเก็บของซ้ำนะอันนี้คือข้อดีมันมากทีนี้โอ้ยทันไหมโอ้โหคุณพี่ใบพัดเป็นอย่างนี้ได้หรอไปโอ้ยสามชั้นเนี่ยไม่ธรรมดาอันนี้เดี๋ยวนะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะกลับมาได้ไหมรายงานความผิดปกติให้ฉันด้วยล่ะตอนนี้พลังงานของฉันเนี่ยมีความแบบไม่เสถียรมากนายมั่นใจงั้นเหรอพวกเราเพิ่งเริ่มเองนะแล้วพวกเราสูญเสียพลังไปเยอะได้อย่างไรกันล่ะมันเป็นเส้นประสาทอ่ะเจ้ากระต่ายนั่นอ่ะมันใช้คอของแมคานิกในการกำจัดไม่เรียบร้อยแล้วพวกเราเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ในสถานีจ่ายไฟคิดว่าพวกเราจะโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอที่จะเจอเขาเนี่ยแต่ก็ไปเลยถ้าเกิดอะไรผิดปกติแล้วก็ให้เทลพอร์เตอร์ในการหนีไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้ใช้หนีข้างั้นหรอข้ามาให้เจ้าหนีหรอกบ๊ายบายอันนี้ไงของใช้หนีไหนดูสิมีอะไรบ้างฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเครื่องจักรนี้มันสามารถพาฉันไปที่ไหนงั้นเดี๋ยวค่อยใช้ตอนคราวหน้าละกันอย่าได้ของเทลพอร์ตมากเกินนี้เปิดประตูซิก็ไปอ๋อนี่ไงที่เรามาเอาไอ้นั่นน่ะกระบอกไฟฟ้าไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็สามารถไปหากล่องสเกลติตอนได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปกันแป๊บนึงนี่ไงเราเจอกล่องนี้ใช่ไหมลองไหนลองเปิดดูสิใช้สเกลติตอนคีย์ไปแล้วอุ้ยได้นี่น่ะตัวที่เพิ่มแม็ก HP มาโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมของเราดีกว่าเอาละเราต้องมาเจอเจ้านี่ต่อเฮ้ย
โอ้โหเดี๋ยวนะเอาไปยังไงเอาไปไม่ได้ด้วยหรอนึกว่าไปได้ซะอีกแสดงว่าเดี๋ยวแผนที่ของเราคือแกต้องกลับไปทางโน้นตรงนี้นี่เองที่มันมีสว่านให้หมุนนะเราต้องกลับมาทางนี้เพราะว่าเราต้องไปตรงเป้าหมายด้านบนเนี้ยมันจะมีประตูสีแดงอยู่ใช่ไหมนี่ไงโอ๊ยเดี๋ยวก่อนอาวาคาต้องอู้อู้เอ้ยทุบทิ้งโอ๊ยเจ็บอย่ายิงอย่ายิงสิเจ็บนะโอ้โห3จังหวะด้วยโอ๊บโอ๊บอีกทีนึงอันนี้อันนี้ไปปึ๊บเอาละอาวาคาเจอนี่แล้วนี่ไงพัดลมปั่นไปได้พลังงานก็กลับมาแล้วนะฮะอันนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนมันเยอะจังเลยทีนึงเดี๋ยวข้าว่าไอ้คอนตัวนี้ปุ๊บอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ตกไม่ได้หรอปุ๊บอีกทีนึงปุ๊บไปโอ๊ยโหอ๋อใช่ว่ามันหลบได้อย่างเดียวนะงั้นก็ต้องแพรรี่เอาอ่ะเดี๋ยวสงสัยต้องเอาใหม่ก่อนทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาใหม่ต้องแพรี่แล้วล่ะข้าขอกำจัดไอ้ตัวยิงก่อนละกันเพราะมันจะปวดข้ามากมากปวดยิงก็อยู่ไหนก็อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยโคบไปเอ้ยลบก่อนชึบไหนนี่โคบไปนู่นเฮ้ยโอ๊ยก็คุยอย่างนี้มานี่ยิงสนุกไหมเราเนี่ยไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊บอีกทีนึงมานี่ฮะเฮ้ยว่าจะกดตัวนี้นี่ไงจะลองดูสิปุ๊บอีกทีนึงแฮร์รี่ปุ๊บจบเกมยังไงข้าขอไปก่อนนะตรงนี้อ๋อนี่ไงเราก็จะสามารถขึ้นไปด้านบนได้แล้วใช่ไหมไปแล้วแหละทีนี้ซ้ายก่อนซ้ายโอ้ชึบอันนี้เหมือนจะต้องเปิดมาจากด้านข้างตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นขึ้นไปยาวๆเลยไปยาวๆแบบนี้ก็จะไปโผล่ที่เดิมแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยนี้พ่อแม่มาพากลับมาแล้วพ่อแม่เฮ้ยกระตุกนี่ข้ามันกลับมาหามาสเตอร์วูกันดีกว่าชุบเฮ้ยมาสเตอร์วูข้ามาแล้วทำดีมากเจ้ากำจัดมอนสเตอร์เครื่องจักรพวกนั้นโดยที่ไม่มีบาดแผลเลยอย่าให้ต้องเล่านะมันมีและท่านมีเจ้าเนี่ยมีพลังมากถ้าขอถามเจ้าตรงๆตอนนี้เรากระต่ายพี่น้องกระต่ายเนี่ยก็ถูกจับขังในที่คุกไปนานแล้วอย่ากังวลไปเลยมาสเตอร์วูเดี๋ยวข้าเข้าไปช่วยเหลือให้นั้นฝากเจ้าด้วยล่ะเลตตันเนี่ยน่าจะต่อสู้กับเซริโอได้แล้วนะเซริโอได้แล้วเซอิโรเซอิโรนะฮะเซอิโรน่าจะเป็นใครเดี๋ยวคงต้องไปดูกันนะฮะนี่ในร้านเนี่ยมันจะมีของให้ซื้อเยอะมากมาเลยเลยคือถ้าใครอยากซื้ออะไรก็ได้นะมีทั้งเดต้าดิกด้วยอ่ะนี่ก็ซื้อไปใช้อัพสกิลหรือ HP อันนี้ถ้าหาขวดที่2เจอก็จะเพิ่มแม็ก HP เพิ่มได้แล้วก็อันนี้ SP ก็ซื้อไปหน่อยละกันปุ๊บอีกนึงเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปที่ Posh Tower เลยนะฮะซึ่งมันจะอยู่ด้านบนนี้นั่นเองซึ่งตอนเรามาจะสังเกตว่ามีประตูนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ประตูนี้ก็ได้แล้วก็เข้าไปสิมีอะไรหรือเปล่ามีสวิตช์แล้วก็มีลิฟต์ขึ้นอ่ะเราก็ขึ้นลิฟต์ไปส่งถึง Posh Tower หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปดูกันนะไหนดูสินี่ไงได้มาแล้วขวดที่2ขวดที่3ก็จะครบอ้าวบันไดก็ตก
เฮ้ยมาตรงนี้พอดีเลยอ่ะใกล้ถึงแล้วทุกคนจำตรงนี้ได้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยแหละที่เราบอกว่าตอนแรกมันยังไปไม่ได้ execution ไปอ่ะทีนี้บินละบ๊ายบายบินขึ้นไปยาวๆ Torch Tower is the Iron Dog's home base. ของ Iron Dog เป็นบ้านของเขานี่จะต้องระวังอย่างพิเศษมากๆเลยรายงานตอนนี้เนี่ยเจ้ากระต่ายเพราะนั้นเนี่ยได้ทรานสฟอร์มเมอร์ดิวไปแล้วแล้วเขากำลังพุ่งมาที่ทอสทาวเวอร์นั้นต้องเพิ่มกำลังในการป้องกันหยุดเขารับทราบครับเฮ้ยนั่นเซอิโร่ป่ะถ้าเป็นเซอิโร่นี่ก็ใช่เนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอพักกันก่อนนะฮะเพราะว่าก็ลุยกันมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่พาร์ทหน้าเนี่ยเราจะได้เข้าสู่ทอสทาวเวอร์แล้วไปเจออะไรบ้างนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ